ันนั้นมีคำว่าขบวนการล้มเจ้าแล้วหรือยังคะอาจารย์วันนั้นพูดไม่มีคำว่าขบวนการล้มเจ้าแต่มีคำว่าเขามีกระบวนการที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์แปลว่าลดทอนพระราชอำนาจลงเป็นแต่เพียงแค่สัญลักษณ์คล้ายๆกับเขมรเหมือนที่บนเวทีแสดงเคยพูดเปรียบเทียบกับเขมรเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เอาไว้เป็นพิธีการเฉยๆค่ะแค่นั้นเองเหตุเนี่ยมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนถ้าเขาทำแบบนั้นได้สำเร็จมันก็คงไม่มีวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคงจะต้องไม่มีใครที่ต้องออกไปนอกประเทศแต่กระบวนการที่ว่าเนี่ยทำให้พระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์มันยังมีความพยายามอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่เขาพยายามที่แปลรูปรัฐวิสาหกิจก็ไม่สำเร็จเพราะไปติดขัดที่กฟผ.แล้วมันก็ต่อไปไม่ได้อาจารย์คะอ่านหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอ่านแล้วตกใจจริงๆอาจารย์เคยคุยกันในวงประชุมมาก่อนว่าอาจารย์ทราบดีว่ามันมีเรื่องแบบนี้แต่ปรากฏว่าคุณภูมิรัตน์ทักษาดิพงศ์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยมาสรุปให้เราเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์พอผมได้ยินคุณบอกว่าคุณภูมิรัตน์เขียนเนี่ยผมสะดุ้งค่ะเพราะคุณภูมิรัตน์เป็นคนที่อยู่ข่าวกรองแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องการข่าวดีเมื่อกี้นี้พอได้อ่านบทความที่คุณว่านะโอ้โหผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมช่างตรงมากเลยเอาคุณอ่านให้ฟังหน่อยดีกว่าอาจารย์คุณภูมิรัตน์นะคะเขียนหัวข้อนี้ว่าประชาชนคือป้อมปราการขออนุญาตอ่านทั้งหมดเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาการบ่อนทำลายสถาบันสูงสุดเกิดขึ้นมากผิดปกติเปิดเผยไม่เกรงกลัวกลุ่มต่อต้านกษัตริย์ไม่เพียงเคลื่อนไหวในประเทศเท่านั้นแต่ยังไปเคลื่อนไหวในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐด้วยการป้อนชุดข้อมูลที่ดูเหมือนจริงแต่เป็นความเท็จส่วนหนึ่งเป็นผลงานของนักล็อบบี้จากสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ถูกใครบางคนจ้างไว้3บริษัทค่ะบริษัทละ 1.1 ล้านก็คือ 1 ล้าน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ 30.3 ล้านบาทก็บริษัทหนึ่งประมาณ30ล้าน30ล้าน 3 แสนบาทเพื่อไปล็อบบี้สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลอเมริกันใช้เงิน30ล้านจ้าง3บริษัทก็คือ100ล้านน่ะให้ไปล็อบบี้รัฐสภาและรัฐบาลอเมริกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนอย่างไรก็ดีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกระแสต่อต้านสถาบันกษัตริย์ในหมู่นักการเมืองอเมริกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนฝ่ายที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์ไทยในสหรัฐทวีความเข้มแข็งมากขึ้นมีการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบที่หลากหลายเขียนบทความภาษาต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มาจากข้อเขียนของคนอเมริกัน2คนคนหนึ่งคือ JK แห่งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์อันทรงอิทธิพลในสหรัฐที่ JK ได้เขียนบทความโจมตีสถาบันกษัตริย์และยกย่องเชิดชูฝ่ายตรงข้ามสถาบันสลับกันมาหลายปีแล้วด้วยค่ะอาจารย์อีกคนหนึ่งคือ AMM อันนี้คงเป็นชื่อย่อใช่ไหมคะครับที่ยอมรับกันว่าได้รับ AMM เนี่ยยอมรับเลยนะคะว่าได้รับว่าจ้างให้มาทำงานด้านนี้และเป็นคนที่นำเอาคดีของโจกอร์ดอนและอำพลตั้งนพกุลหรืออากงมาเขียนโจมตีมาตรา112เพื่อให้พาดพิงไปถึงมหากษัตริย์ไทยในความเป็นจริงคนพวกนี้ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ได้รับข้อมูลจากนักประวัติศาสตร์ชาวไทยสายสาธารณรัฐที่คนไทยรู้จักดีอาจารย์นึกชื่อออกไหมคะเยอะไหมคะคนไทยในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ค่ะนักประวัติศาสตร์ชาวไทยสายสาธารณรัฐอยู่ที่วิสคอนซินมีนะฮะนักประวัติศาสตร์ที่วิสคอนซินคนไทยคนไทยที่ไปสอนอยู่วิสคอนซินพวกที่เคยติดคุกคดี14ตุลาพวก6ตุลาพวกที่อยู่ในธรรมศาสตร์ลงเวทีคนสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์และไม่ยอมกลับมานั่นละนั่นละในกลางปี2556นักล็อบบี้พวกนี้วางแผนผลักดันให้มีการอภิปรายเชิงวิชาการในที่ประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษานะฮะซึ่งมีคนไทยที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์มีอิทธิพลอยู่การอภิปรายดังกล่าวมีเป้าหมายมุ่งโจมตีสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นการเฉพาะรวมทั้งมีแผนตีพิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งด้วยโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐที่ผู้เขียนอ้างหลักฐานจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยรัฐสภาของสหรัฐที่ดูเผินๆแล้วน่าเชื่อถือหรือเลือกเฉพาะส่วนที่สนับสนุนความคิดของตนเพื่อหาทางทำลายความน่าเชื่อถือของพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันก
ก่อนหน้านี้เมื่อปี2554ในวาระครบ7รอบหรือว่า84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักล็อบบี้อเมริกันได้ส่งชุดข้อมูลที่ปั้นแต่งขึ้นจนทำให้สมาชิกสภาของสหรัฐหลงเชื่อได้สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งหนังสือถวายพระพรตามที่เคยปฏิบัติมาจนสภาสูงต้องส่งหนังสือถวายพระพรแทนสะท้อนให้เห็นว่านักล็อบบี้ยิสสหรัฐเนี่ยทำงานให้กับนายจ้างอย่างได้ผลทำให้รัฐสภาชุดก่อนเข้าใจผิดและต่อต้านสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วมันก็ตกทอดมาถึงสภาชุดใหม่คือชุด113ในปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นสถาบันบางแห่งของสหรัฐเช่นกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยยังจัดสรรเงินงบประมาณของรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า 1,500 ล้านบาทและอีกโครงการหนึ่งเป็นเงิน200ถึง300ล้านบาทให้กับกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์ตามที่พวกนี้ขอร้องมากองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยให้เงินพวกนี้ค่ะเพราะพวกนี้ขอไปเพื่ออะไรเพื่อนำไปใช้ให้ความรู้ประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยแต่กลับนำไปสร้างสื่อและเว็บไซต์ปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อให้คนไทยบางกลุ่มต่อต้านสถาบันสูงสุดนักล็อบบี้เหล่านี้ได้สร้างข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งหรือหลายชุดและไปเคลื่อนไหวชักจูงชี้นำโน้มน้าวให้สมาชิกรัฐสภาและสถาบันอื่นของสหรัฐเชื่อในวาทกรรมที่ว่าสถาบันสูงสุดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสถาบันทำลายสิทธิมนุษยชนอ้างว่าปัญหาของเมืองไทยไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นปัญหาการสืบราชสมบัติเพื่อจะสนองให้ใครบางคนเป็นทางออกของชาติค่ะพวกนี้พยายามป้อนข้อมูลให้รัฐสภาอเมริกันเชื่อว่าสถาบันไม่สู้แล้วเพราะถ้าสถาบันไม่สู้สหรัฐก็ไม่มีทางเป็นอื่นนอกจากจะยืนข้างฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับสถาบันและเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นอังกฤษญี่ปุ่นรวมทั้งจีนที่สนับสนุนสถาบันสูงสุดตลอดมาหากสหรัฐและประเทศเหล่านี้สรุปว่าฝ่ายสถาบันแพ้แน่สหรัฐและประเทศเหล่านี้ซึ่งคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของประเทศเขาเป็นสำคัญก็ต้องเข้าข้างฝ่ายชนะอย่างไรก็ดีฝ่ายสถาบันส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วว่ายังสู้และไม่ยอมแพ้โดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมปี2555ที่ประชาชนชาวไทยไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอย่างมืดฟ้ามัวดินเพื่อเข้าเฝ้าถวายพระพรขนลุกเลยจันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะสู้เคียงข้างแต่ปรากฏว่าแรงเฉื่อยเกิดขึ้นในสถาบันทหารศาลและรัฐบาลจึงมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นกำแพงป้องกันสถาบันสูงสุดของประเทศให้พ้นจากการคุกคามจากฝ่ายบ่อนทำลายทั้งในและนอกประเทศได้รัฐบาลชุดก่อนเคยให้ทุนมหาวิทยาลัยดังในสหรัฐอเมริกาเช่นคอร์เนลวิสคอนซินเพนซิลเวเนีย UCLA จอห์นฮอปกินวอชิงตันดีซีเพื่อสร้างศูนย์ไทยศึกษาและเพื่อนประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจสถาบันกษัตริย์ของไทยแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ศูนย์เหล่านี้กลายเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่การต่อต้านสถาบันสูงสุดไปหมดและอาจขยายเครือข่ายกว้างขวางมากขึ้นไปยังออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปไทยถูกคุกคามด้วยสงครามยุคใหม่ทั้งสงครามอสมมาตร systematic warfareเช่นการก่อความรุนแรงช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี53และสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงครามทุนและสงครามไซเบอร์สงครามทั้ง3นี้มีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐแต่มีสนามรบอยู่ทั่วโลกในไทยสหรัฐต้องการใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็น Global Transpac Transpark ค่ะตอบสนองยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้มีข่าวว่าสหรัฐได้ส่งทหารรับจ้างที่เป็นทหารผ่านศึกแบบแรมโบ้หรือที่เรียกว่าแบล็ควอเตอร์ประมาณ 5-6 ชุดมาประจำอยู่ในไทยมาประจำทำไมน่าสนใจผมก็ไม่รู้จ้างปีละล้านหนึ่งสหรัฐเบี้ยเลี้ยงต่างหากเพื่อใช้ปฏิบัติการลับตามนโยบายของสหรัฐคุณภูมิรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าอเมริกาถนัดเรื่องพวกนี้มากและประสบความสำเร็จในลาตินอเมริกามาแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องจริงและหนักหนาชาติและสถาบันกำลังเสี่ยงอันตรายอย่างคาดไม่ถึง
สิ่งที่เห็นทั้งในไทยและในต่างประเทศเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่เหนือน้ำเพียง1ส่วนแต่อีก9ส่วนอยู่ใต้น้ำบทความนี้ไม่ต้องการให้คนไทยไปต่อต้านสหรัฐเพียงแต่ขอให้เพื่อนอย่าปล่อยให้คนมาทำร้ายประเทศชาติและราชบัลลังก์เท่านั้นปัญหาของประเทศไทยต้องแก้ด้วยคนไทยเป็นหลักเราต้องช่วยกันเป็นปราการด่านสุดท้ายในการปกป้องชาติและราชบัลลังก์ให้ต่างชาติได้ตระหนักว่าสถาบันสูงสุดอย่างสู้และคนไทยพร้อมจะสู้เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญยิ่งของชาติผมต้องขอบคุณคุณภูมิรัตน์นะครับที่เขียนบทความนี้ออกมาผมเชื่อว่าคนประชาชนจะหูตาสว่างมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณนันชลีพรที่หยิบยกขึ้นมาแล้วก็อ่านทำให้คุณอ่านยังมีอารมณ์อ่านยังมีความรู้สึกก็ทำให้เรารู้สึกไปด้วยคุณรู้สึกงั้นไหมครับครับรู้สึกน่ากลัวนะครับเพราะว่ากระบวนการที่จะทำเรื่องทำนองนี้ดูเหมือนจะมีการเป็นกระบวนการไล่ตั้งแต่ที่เราพูดถึงคดีปฏิญญาฟินแลนด์มาจนถึงเรื่องราวนี้ที่พูดกันว่าดำเนินกันมาตั้งแต่ก่อนปี2550คือเราเคยได้ยินแล้วเราก็รู้ว่าจักรภพไปอยู่นั้นไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกเรารู้ว่าพวกอาจารย์ใจไปอยู่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่มันไม่เคยมีใครเนี่ยที่บอกชื่อบอกนามสกุลบอกองค์กรให้เห็นว่ามันไปกันถึงไหนแล้วที่ชัดเจนเท่านี้คะอาจารย์มันยืนยันว่ากระบวนการล้มเจ้าเนี่ยมีจริงครั้งนี้ยิ่งชัดที่สุดค่ะคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีกระบวนการล็อบบี้เอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนก่อนนี้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่ออาจจะรู้มั้งเพราะว่าวิกิลีกเนี่ยมันลีกออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเอกอัครทูตคนนี้ได้ส่งรายงานกลับไปยังประเทศของเขาได้พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรพูดอะไรในทำนองว่าคงจะลำบากอะไรต่อมิอะไรก็ตามเลยทำให้ยิ่งมองว่าสถาบันกำลังจะพ่ายแพ้ค่ะทำให้ตีความอย่างนั้นได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงและถ้าคุณมาดูจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบรายการหนึ่งนะครับที่อยู่จากสถานีไทย PBS กำลังเป็นรายการที่กวนน้ำให้ขุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเองไม่ได้ดูแต่ว่าคุณสองคนคงเคยได้ดูแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาออกมาแล้วกี่ตอนแล้วเขากำลังจะเดินยังไงแล้วเขากวนน้ำให้คุณในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เขาล็อบบี้ในต่างประเทศโดย3บริษัทบริษัทละ 1.1 ล้านเหรียญที่คุณพูดเมื่อกี้นี่ที่คุณภูมิรัตน์บอกนั่นนะครับเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมีการโฆษณาล่วงหน้ามาเป็นสัปดาห์แล้วเขาเรียกว่าสัปดาห์ประวัติศาสตร์ทีวีไทยเลยใช่ไหมคะไล่มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการสนทนาระหว่างพิธีกรคุณพิญโยไตรสุริยธรรมาเจ้าเก่าค่ะกับดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละก็ยังไม่ฮือฮาเท่าไหร่นะคะพอวันอังคารคุยกับดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ดังสิคะลุ่งขึ้นในหนังสือพิมพ์ไม่มีเขียนหรอกค่ะแต่ในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจารย์คะก็กระหน่ำทางฝั่งของคนทั่วไปก็เรียกว่าด่ากันเลยล่ะนะคะก็เป็นที่ฮือฮาพอด่าพิญโยหรือว่าด่าสมศักดิ์เจียมความคิดเห็นที่มีคนกดไลค์มากที่สุดเนี่ยด่าทั้งสมศักดิ์และด่าทั้งไทย PBS อ๋อด่าสารานีด้วยใช่ค่ะความคิดเห็นเนี่ยมีเยอะแยะมากแต่ความคิดเห็นที่คนกดไลค์มากที่สุดคือคู่กันทั้งสมศักดิ์และไทย PBS โดนด่านะคะดิฉันวัดอย่างนี้พอวันที่3เป็นพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรและวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยจับคู่ระหว่างสมศักดิ์เจียมกับอาจารย์สศิวรักษ์ค่ะอาจารย์คะทั้งหมดที่คุย5วันจะคุยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์จริงอยู่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าหากว่าคนที่รู้เรื่องที่อ่านไปคนที่เข้ามาในโลกโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่ามันพูดกันมาโดยตลอดหรือว่าความคิดที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลไปพูดออกทีวีก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ตัวเองก็พูดมาตลอดโดนคดีก็เคยโดนแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มีการนำขึ้นมาสู่เวทีสาธารณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ฟังดูก็ได้แต่หวังนะครับอาจารย์ว่ามันจะไม่ได้เป็นการทำงานที่เคลื่อนไปด้วยกันหรือเป็นขบวนการทั้งในประเทศและนอกประเทศทั้งในประเทศและนอกประเทศเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็น่ากลัวบางทีคณะกรรมการของไทย PBS อาจจะไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าอาจจะมีคนบางคนอยู่เบื้องหลังหรือคนบางคนวางแผนหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามขณะเดียวกันที่คุณอัญชลีพรเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นด้วยสุรเกียรติ์เสถียรไทยซึ่งดูดีเพราะสุรเกียรติ์เสถียรไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านทางภรรยาค่ะก็ดูว่าเอ้าน่าจะดูดีเขาเข้าใจเริ่มเสร็จแล้วก็ไปสมศักดิ์เจียมดูจากกลางแต่พอสมศักดิ์เจียมไม่กลางแล้วสมศักดิ์เจียมคนแรกดูกลางเขาก็จะทำให้ดูว่าสองฝ่ายมีโอกาสได้มาพูดแล้วก็มาพูดตำรวจว่าสิทธิ์ก็มีโอกาสได้มาพูดเสร็จแล้วก็จะไปใครนะครับคุณสอนศิวรักษ์อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์กับสมศักดิ์เจียมซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะอาจารย์เห็นวิวาทะเขาใน Facebook ก่อนหน้านี้ไหมคะครับคือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้ประเด็นว่าไทย PBS ที่เป็นวีทีสาธารณะหรือเป็นโทรทัศน์สาธารณะจะลำเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดแต่มันเป็นกระบวนการกวนให้คนพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในยามนี้คุณก็ต้องดูว่าในยามนี้ในเวลานี้เนี่ยมันคืออะไรเขาไม่กล้าหรอกที่จะออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรอย่างนั้นแต่เปิดเวทีให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเปิดเวทีให้มันดูดีขายความคิดว่าให้มันมีสองฝ่ายทำให้ฝ่ายที่จะโจมตีเด่นได้มีโอกาสมันเป็นการกวนตะกอนกวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมันมีสิทธิ์ที่จะพูด อันนั้นน่ะน่ากลัวถ้าเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์นะครับมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ผมเห็นด้วยคุณภูมิรัตน์นะครับจะไปหวังทหารจะไปหวังใครบางส่วนเนี่ยมันมีแรงเฉื่อยขนาดไทย PBS ก็มีแรงเฉื่อยตกลงก็ต้องหวังประชาชนเท่านั้นครับพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรพูดนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ประเทศไทยเหมือนขนมหวานที่ทุกคนกำลังแทะหมดเลยนะคะการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือคนที่มีความจงรักภักดีคนที่มีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องแสดงออกเท่านั้นค่ะให้รู้ครับก็อย่างที่คุณภูมิรัตน์บอกว่าประชาชนคือป้อมปราการคือผมว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยคือประชาชนทุกคนที่รักและห่วงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องคุณอัญชลีพรบอกว่าพลตรีวสิทธิ์บอกว่ามันเหมือนขนมหวานที่คนมาแทะและแย่งผมเนี่ยอยากจะนึกถึงพระมหาชนกว่าจริงๆแล้วเปรียบเสมือนต้นมะม่วงที่มีมะม่วงหอมหวานมีคนเนี่ยคนไทยเนี่ยสักแต่ว่าจะไปเอาผลของมะม่วงแต่ว่าไม่รู้จักดูแลต้นแล้วก็มีคนบางคนใช้จากเครื่องจักรกลโค่นต้นมะม่วงเลยเพื่อหวังจะเอาลูกมะม่วงลูกมะม่วงก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรมก็แล้วกันนะครับค่ะเอ้าถ้างั้นเราพักกันก่อนดีไหมครับดีค่ะ